คัน SKR คัน SKR 7ฟุต7ฟุตนะคะPE 35มาโบมาถ่ายเนี่ยพูดก่อนมาก่อนอธิบายคันถ่ายใหม่ก็ได้คันต่อคนนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยใช้อุปกรณ์เรียวโกนะฮะเป็นคันสปรินต์นะครับผมเป็นคันรุ่น SKR เรียวโก SKR ต่อโคนะความยาว7ตัวนี้7ฟุตหรือ6ฟุต7ฟุตความยาวตัวนี้7ฟุตนะฮะมาดูนะฮะสำหรับคันอัดบึกนะฮะคันสปรินต์อัดบึกแนะนำได้นะฮะแนะนำได้เลยว่าคันรุ่นนี้เอาบึกที่นิวบึงสำราญอยู่ได้อย่างสบายนะฮะสำหรับคัน SKR นะอันนี้มีเพื่อนๆสมาชิกมาอัดปลานะเราก็ทำการถ่ายทอดให้ดูนะฮะว่าคันรุ่นนี้อึดแค่ไหนนะฮะเป็นคันกาไฟนะฮะไกด์เป็นไกด์เกาหลีนะฮะไกด์ตัววงไกด์นี่จะลื่นนะลื่นทนต่อแรงเสียดสีได้ดีนะฮะแล้วก็แอคชั่นของคันนะฮะสวยนะฮะกับปลาบึกไซส์ใหญ่ๆนะเรามาดูกันเจอคันนะว่าคันลงสวยดีไหมคันตัวนี้ผมก็ใช้อยู่นะฮะโบไรเดอร์ฟิชชิ่งกับน้องแตงกวาฟิชชิ่งก็ใช้อยู่นะฮะสำหรับคันรุ่นนี้นะโหปลาบึกไซส์งามนะไซส์ใหญ่นะฮะกับคันรุ่นนี้ปลาบึกไซส์8กระดานนะฮะโอ้ยเนี่ยคนอัดคันไม่หักแต่คนพับไปแล้วนะฮะสำหรับปลาบึกไซส์นี้ใหญ่พักไปแป๊บนึงพักไปแป๊บนึงเอาขาเอาเหยียบอันนี้ไปก่อนเหยียบกระชังพักก็แป๊บนึงก่อนปักไซส์ใหญ่นะก็คนมาพี่มันลากกับหัวบ่อยันท้ายบ่อครับช่วงนี้คันเลียวโก SKR นะนี่นะตัวนี้คันเลียวโก SKR สบายนะกับปลาบึกที่นิวบึงสำราญไซส์7แผ่นเนี้ยสบายสบายเลยโอเคครับขอบคุณมากสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ใช้คันเรียวโกนะครับ